ขั้วโลกที่เป็นแกนนะครับขั้วโลกที่มันเป็นแกนโลกเอียงนี่แหละครับตรงนั้นนะฮะคลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้เลยนะครับ คลื่นนี้จะเข้าไปไม่ได้ ถ้าเซซะว่าถ้าไปอยู่ที่แกนของโลกพอดีนะต้องมายืนอยู่นอกโลกนะฮะถึงจะมองเห็นตรงนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในโลกเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้เลยแม้ว่าเข็มทิศเอาเข็มทิศเข้าไปอยู่ในอนาบริเวณนั้นเซซะว่าจากจุด จากจุดตรงนั้นนะฮะออกมาเป็นรัศมีนะครับออกมาถ้าคิดเป็นระยะทางกันแล้วกันเอาสัก 1,000 กิโลเมตรกันแล้วกันคลื่นมือถือมือถอยในบอดสนิทเลยครับเข้าไม่ได้เลยถามว่ามันมีอะไรหรือลุงงอเคยไปถึงจุดนั้นแล้วหรือยังตอบว่ายังรู้ได้ยังไงก็ผมเชื่อว่าผมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะที่จะรู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ส่วนใครไม่รู้ก็ไม่ว่ากันถ้าจะรู้ตามใครไปบ้างผมก็ว่าไม่เสียหายอะไรนะครับ จุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่แม้แต่เข็มทิศไม่สามารถวัดได้เลยตีกันตรวยหาในเข็มทิศเนี่ยเพราะฉะนั้นคลื่นเข้าไปตรงนั้นน่ะบอดสนิทเลยเหมือนกับหลุมดำไหมไม่เหมือนเพราะหลุมลับเนี่ยมันดูดไอ้จุดที่เป็นแกนของโลกที่จุดขั้วพอดีนะครับมันจะเป็นแรงผลักครับเพราะมันเป็นลักษณะของแม่เหล็กนะมันจะผลักเพราะฉะนั้นแกนของโลกแบบนี้นะแกนของโลกนี้นะครับมันจะผลักให้แม่เหล็กเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงสุดยอดเนี่ย ใช้ตรงนี้ก็เลยเป็นหลักไอ้ตรงแกนตรงนี้นะฮะเนี่ยลักษณะนะครับมือผมที่ไปตรงนี้นะครับมันเหมือนออกจากแกนสัก 1,000 กิโลเมตรคลื่นวันนี้เข้าไปไม่ได้เลยนี่คือคุณสมบัติของแม่เหล็กจะเป็นเช่นนั้นนะครับขั้วโลกใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่พื้นที่ของขั้วโลกใต้กับขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกเหนือจะมีพื้นที่มากกว่าเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยมากกว่านะส่วนทางใต้ก็มีแค่นิวซีแลนด์นะครับสุดไปกว่านั้นก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าขั้วโลกเหนือก็ได้ขั้วโลกใต้ก็ได้ครับมันในทั้งคู่ทั้งสองอย่างก็พอๆกันนั่นแหละมันเป็นแกนนะครับเอาล่ะเมื่อรู้กันที่ว่านี้แล้วถามว่าไอ้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยคลื่น GPS อะไรของเขาเนี่ย จะไม่ได้เลยจะบอดสนิทไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนก็ตามทีก็ไม่สามารถเอาชนะคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นะครับคลื่นแม่เหล็กโลกทำไม่ได้นั้นคลื่นแม่เหล็กโลกนั้นจะเหนือกว่าเยอะยิ่งใหญ่กว่าเยอะนะครับก็ขอฝากเอาไว้นิดนึงสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับ รู้หน่อยก็ดีพวกนี้นะบางทีผมก็ตั้งคำถามว่าเขาน่าจะไปสำรวจขั้วโลกที่มันเป็นจุดจริงๆเนี่ยนะเขาออกไปทำไมนอกโลกมานั่งคิดเล่นๆแต่ความจริงก็เป็นเรื่องของเขานะครับ เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ามนุษย์ไปอยู่ในจุดนั้นได้โอ้โหบอกไว้เลยครับช่วยขนมไม่ยากินได้ก่อนเลยนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะนะครับจุดนั้นนะครับจะถึงขั้นเป็นอมตะอยู่ได้หรือเปล่าต่างหากถ้าอยู่ได้ถึงขั้นเป็นอมตะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มันจะเหมือนกับไม่มีแรงกด
แรงดันนะครับในตรงนั้นมันเป็นกลางอ่ะมันเฉยเฉยมันเบาวิวอย่างเงี้ยนะจะเดินเหินต่างๆนาก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวไม่เหมือนกับ อยู่ในซีโร่ส่วนอื่นนะฝากเอาไว้นิดหนึ่งตรงนั้นเนาะนะเอาล่ะเราฟังแค่นี้ก็พอสำหรับโลกของเรานะครับกลับมาถึงเรื่องที่ผู้คนพูดกันจังนะครับก็คือเรื่องของคำว่าบิ๊กแบงพอดีมีลูกโป่งวันนี้นะก็เลยถือโอกาสบอกให้รู้ว่าบิ๊กแบงฟังให้ดีนะฮะตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับ เริ่มต้นจินตนาการความจริงสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้ไม่มีทางคิดเอาได้เลยนะครับแต่เมื่อคิดเอาไม่ได้แล้วมันจะไปรู้ได้ไงล่ะมันก็วันตอนนี้แต่ถ้าหากว่าจะรู้ได้ล่ะแต่ถ้าหากว่ามีสักคนหนึ่งรู้ล่ะเมื่อรู้เรามาเล่าสู่กันฟังดีไหมใช้สองหูให้เป็นนะครับห้ามเชื่ออย่าเพิ่งปลงใจเชื่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ก็เรามาสูตร10ข้อไปแล้วไม่ใช่เหรออืมนี่ก็ทำนองเดียวกันแล้วครับพวกนะวิธีคิดเพื่อ before big bang ก็แล้วกันก่อนที่มันจะแตกมันจะมีรูปร่างเนี่ยครับ ดวงดาวทั้งหมดที่อยู่ในที่เห็นมากน้อยก็แล้วมันจะไปรวมที่จุดเดียวจุดเดียวดวงดาวดาวฤกษ์ดาวดวงประกอบอะไรทั้งหมดอ่ะรวมอยู่ในจุดนี้จุดเดียวทั้งหมดลูกโป่งลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมทีนี้รอบนอกลูกโป่งตรงนี้ฮะทางวิทยาศาสตร์เขาจะมีชื่อเรียกขานกันว่า dark energy ก็คือพลังงานมืดโอเคนะย้ำเขาเห็นเป็นมืดเหมือนกับหลังฉากที่ท่านเห็นเนี่ยดำมืดแบบนั้นนะครับ เขาเห็นเป็นมืดนะครับพอจินตนาการได้แต่ทางด้านจิตมันจะเห็นเป็นใสความมืดนั่นแหละครับพลังงานมืดที่เขาว่านั่นแหละด้านจิตจะเห็นเป็นใสใสกับสว่างต่างกันนะครับสว่างเปิดไฟบ้านท่านมันก็มีความสว่างเกิดขึ้นเต็มห้องเห็นไหมฮะนี่คือความสว่างตื่นเช้าขึ้นมา 7-8 โมงเช้าออกไปนอกบ้านก็สว่างกันเต็มนี่คือความสว่างครับสว่างไม่ใช่ใสนะครับทีนี้คำว่าใสมันจะเห็นได้โดยจิตแล้วจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะใสได้โอเคนะจบนะที่ภาษาเริ่มต้นต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะครับส่วนคนไหนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วครับเราให้ฟัง ในรูปแบบที่มันเป็นที่มานะครับวิทยาศาสตร์เขาศึกษาไปจำไว้เลยครับ จิตศาสตร์เนี่ยมันไปสุดทางแล้วนะแล้วก็พูดในขามานะครับจำหน่อยพูดในขามามันพอเวลาพูดขามามันจะพูดมาตั้งแต่ before big bang จึงจะถูกภาษาที่ถูกต้องคือต้อง before big bang แต่เมื่อมันเป็น before ไม่ได้ก็คำว่าบิ๊กแบงตอนนี้กำลังบิ๊กก็คือบีฟอร์ก็ว่าได้มันบิ๊กยังไม่ได้แบงคือยังไม่แตกโอเคนะก็อย่างบีฟอร์บิ๊กโอเคนะดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นรวมที่จุดเดียวมันก็ประหลาดนะครับมันจะมีภาษาหนึ่งเขาจะเรียกกันว่า singularity ก็คือขับเคี่ยวเด็กคิดมาก ขับเคี่ยวคืออะไรเคยไม่รู้ใครเคยทำกับข้าวใครทำขนมจีนก็ได้คั้นไงคั้นกะทิคั้นอะไรก็ตามทีเนี่ยคั้นเนี้ยใช่ไหมขับเคี่ยวขับเคี่ยวภาษาพระพุทธศาสนาภาษาพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าทุกขังเพราะฉะนั้นดวงดาวทั้งหมดดวงดาวฤกษ์นะมันกองอยู่ที่เดียวกันมันเป็นความร้อนเห็นไหมเมื่อความร้อนมันถูกขังที่เดียวกัน
ก็เลยกลายเป็นทุกขังเมื่อร้อนรนทนไม่ได้มือเคยแตกเพราะคำว่าแตกนี่คือบิ๊กแบงร้อนรนทนไม่ได้มันก็เลยแตกถามว่ามันทำไมถึงทนไม่ได้ตรงนี้สำคัญในเรื่องของความถี่ความคลื่นขอให้จินตนาการให้ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องนึงลมที่ไหนมาพัดลมพัดโอเคอันนั้นอยู่ใช้ช้าสโลโมชั่นถ้ามันความเร็วที่มันความอยู่จะมีความเร็วไม่มีสิทธิ์นับได้ครับตรงนั้นถ้าใครอยากจะนับนะฮะเขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไปอีก100ตัวกันแล้วเนี่ยนับไปหน่วย10 100 1,000 10,000 เนี่ยครับง่ายที่สุดเนาะเขียนเลข10เอาไว้เติมเลข0ไปอีก100ตัวใครอยากจะนับความเร็วที่ว่าโอเคนะประมาณนี้คือมันนับไม่ได้หรอกโอเคนะเดี๋ยวสโลโมชั่นนี้บีบอัดมันจะช้าอย่างฟังดีนะครับในขณะที่ระหว่างใช้ก็บวกกับลบก็ได้นะดำกับขาวก็ได้นะวิชากับอวิชาก็ได้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิชากับอวิชามันขับเคี่ยวกันจุดนี้นะฮะให้นึกถึงหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะจะเริ่มจากอวิชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารความจริงสังขารเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วตรงนี้ปรุงแต่งแปลว่าปรุงแต่งเกิดดับเนี่ยสังขารมันเกิดอยู่แล้วเห็นไหมฮะถ้าจะเอาคำว่าสังขารเข้ามาพูดกันนะครับแต่ให้รู้ว่าเราพยายามจะยึดแนวทางของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะเข้ากันได้มิฉะนั้นมันจะไม่มีทางเข้ากันได้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเกิดดับเกิดดับนี่คือทุกขังทุกขังทีนี้พอเวลาทั้งหมดดวงแล้วมันเข้ามาปุ๊บมันเข้าอย่างเดียวปกติมันจะออกมาแล้วก็ถูกบีบทีหนึ่งด้วยความเร็วมากมายมหาศาลอะไรกันพอถึงจุดมันจะชะลอตัวแปลว่าเข้าทีออกเลยนี่แตกเลยเนี่ยนะที่บอกว่ามันทุกขังเพราะมันร้อนรนทนไม่ได้แปลว่าทุกขังแล้วก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจ์นะภาวะของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นในวินาทีนั้นเองตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่าบิ๊กแบงนึกออกนะครับก็เข้าใจเพราะฉะนั้นรอบนอกของลูกโป่งเนี่ยก็คืออวกาศหมดนะครับอวกาศหมดเห็นไหมคำว่าอวกาศเนี่ยมันไม่มีอากาศแปลว่าไม่มีแรงต้านอะไรเลยภายนอกไม่มีเลยไม่มีแรงต้านสักอย่างก็ไม่มีเห็นไหมครับไม่มีแรงต้านนิดเดียวก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพอเวลาแตกตูมปุ๊บมันกระจายไปหมดทั้งหมดเลยพร้อมกันทั้งหมดโลกใบนี้ก็เกิดพร้อมกับคำว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับเห็นไหมดวงอาทิตย์ดวงที่เราอยู่ทุกวันก็เกิดพร้อมกับบิ๊กแบงดวงดาวทั้งหมดในเอกภพทั้งหมดก็เกิดพร้อมกันเดียวบิ๊กแบงเปิดทีนี้กว่าที่มันจะมาจัดระบบกันให้มันเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่รู้จักกันดีหรือแม้แต่การหมุนรอบตัวเองของโลกที่จะได้คงเส้นคงวานะมีสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นในโลกใบนี้วายไม่มีโอกาสนับหรอกครับอย่าไปนับมันเลยพี่ไม่มีทางนับได้หรอกหรือว่าใครถ้าอยากจะนับอายุของโลกใบนี้นะทางฝ่ายวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกใบนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีส่วนเอกภพบิ๊กแบงนี่มันแตกนะฮะเกิดมาแล้วนานประมาณ 15,000 ล้านปีเห็นไหมโลกใบนี้เกิดมาแล้วประมาณ 5,000 ล้านปีนั่นคือเขาว่าแต่ลุงหงอกจะบอกว่าอายุของโลกใบนี้ยาวนานแค่ใดคำพูดต่อไปนี้ถือว่าหยาบที่สุดแล้วล่ะให้นำเม็ดทรายทั้งหมด
ทั้งหมดแต่ที่ไหนก็ตามในมหาสมุทรในทะเลเอาเม็ดทรายเนี่ยทุกเม็ดมารวมกันไปบวกกับน้ำทุกหยดแค่นี้ก็พอจริงที่มันรวมอากาศอีกนะครับเอาแค่นี้ก็พอถามว่ามีปัญญานับไอ้พี่เกินกว่า 5,000 ล้านไหมเนี่ยเกินกว่าแน่นอนนั่นแหละฮะอายุของโลกเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สร้างโลกหรอกแล้วพระเจ้ามีไหมล่ะลุงของเขาถ้าถามลุงของเขามีแน่นอนพระเจ้ามีแน่ๆมีแน่นอนพระเจ้าทำไมพระเจ้าจึงไม่สร้างโลกฟังให้ดีนี่คำว่าอวกาศตรงนี้นะครับมันบริสุทธิ์พลังงานที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นค่าคงที่ไอ้เจ้าค่าคงที่นั่นแหละหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นแหละคำเดียวเป๊ะกับคำว่าเดอะก็อดคือพระเจ้านะจะมีพระศาสดาแต่ละพระองค์จะเรียกชื่อเสียงและนามก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพระองค์จะให้สรรพนามมาไว้ว่าพระเจ้าจะเรียกขานว่าอะไรนะครับก็แค่นั้นเองสรุปคำว่าพระเจ้านะครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์หรือทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าดาร์กเอนเนอร์จีนั่นเองเขาบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเหลือเกินทั้งหมดมีทั้งหมด 69% ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์เพียวๆนี่นะ 69% นี่ตัวเลขตรงนี้นะฮะกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้นะครับลุงออกไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีคำว่า dark matter matter คือสสารเอาง่ายๆกันแล้วกันที่มันเป็นสสารจริงๆเนี่ยมีเพียง 5% สสารถ้าบอกว่าเม็ดทราย1เม็ดนั่นคือสสารโอเคนะมีเพียง 5% เท่านั้นเองในเอกภพตรงนี้นี่คือกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เขาพูดคำว่า dark matter ตัวนั้นเขาจะเรียกกันว่าปาฏิสารปาฏิสสารไม่รู้จะบอกว่าไงเนาะปาฏิสสารเนี่ยไม่รู้จะภาษาเนี่ยมาใช้กันคือมันตรงกันข้ามกับสสารกันแล้วกันมันไม่ใช่สสารกันแล้วกันใช่นะถ้าไม่ใช่สารมันคืออะไรทีเนี้ยคำตอบสุดท้ายนะอย่าต่อรองนะครับก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละง่ายที่สุดเห็นไหมครับพลังงานแต่เป็นพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมทีนี้เขาก็อนุมานทีเนี้ยครับ ไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จะไปรวมกับ69% นั้นซะคือบริสุทธิ์นะรวมมาเลยเพราะว่ามันน้อยนิดเมื่อเวลาเทียบกับเอกภพปัญหาแทบจะไม่เจอเลยก็เลยรวมกันไปทั้งหมดได้นะปฏิสารเนี่ยมีทั้ง26%ใช่นะ26%รวมแล้วก็เป็น 95%ส่วนสสารเนี่ยมีเพียง 5% เองสสารให้นึกว่าเม็ดทรายคือสสารนะครับ ในเอกภพต้องมีเพียง 5% นั่นเองคำพูดคำที่ว่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเขาพูดทิ้งเอาไว้นะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านจิตศาสตร์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์อวกาศทั้งหมดคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แปลว่าก่อนที่มันจะเกิดวิกแบงเนี่ยมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแปลว่าถ้าเป็นพระเจ้าก็คือพระเจ้ามีอยู่แล้วมีพระเจ้าอยู่แล้วโยมโอเคไหมครับไอ้คำว่าพระเจ้าเนี่ยพระพุทธพระเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่
ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับนั้นคำว่าพระธรรมกับว่าคำว่าพระเจ้านะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆเอ่ยถึงพูดถึงหรือมนุษย์โลกวันนี้ก็พูดถึงพระเจ้าหมายความเป็นเดียวกันแต่ลุงออกถอยหลังแม่หลายก้าวหน่อยจะเรียกภาษาร่วมสมัยก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มีพลังมากมายมหาศาลเหลือเกินครับมากเหลือเกินมากเลยเถิดสรุปให้อยู่กับที่เลยคำว่าพระธรรมเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วโอเคนะคำว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมีดาวทั้งหมดดวงอาทิตย์ก่อนจะมีโลกใบนี้มีอยู่ก่อนแล้วนี่ภาษาต้องจำนะภาษาลุงออกเนี่ยจำไม่หน่อยก็แล้วกันเพราะมันจะพูดอีกนานนะครับส่วนพ่อค้าคนอื่นด้านอื่นคงฟังกันมาเยอะแล้วล่ะนะลองมาจำจำเอาไว้ไม่เสียหายหรอกครับไม่สูญเสียอะไรแล้วก็ทั้งหมดนั้นก็ไม่ต้องเชื่อเพราะยังไงมันก็เชื่อไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับอย่าเพิ่งตรงใจเชื่อครับแต่ทั้งหมดนั้นสิ่งที่รู้นี่คือเรื่องของจิตอย่างเดียวทั้งนั้นครับไม่ใช่จิตไม่มีทางไปรู้ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงรู้ได้ไม่หมดโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันว่าทีนี้ไอ้เจ้า before big bang เนี่ยก่อนที่มันจะแตกตูมมาเนี่ยในที่มันอุดอัดดูดอัดกันอยู่เนี่ยฮะผลักดันเนี่ยฮะในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของตรงนี้นะมันก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่เล็กนิดเดียวเนี่ยฮะจะบอกว่าไอ้เจ้าพลังงานตรงนั้นน่ะมันผลักก็ได้เพราะในระหว่างที่มันเกิดดับเรียกว่าสภาวะนี้เรียกว่าซิงคโครนิตี้ก็คือเกิดดับขยำขยี้เมื่อร้อนรนทนไม่ได้คริสิสก็คือแตกเปลี่ยนนะส่วนภาษาพุทธศาสตร์ทุกขังปึ๊บๆๆแล้วก็แตกเปลี่ยนไปอนิจจังอนัตตาอยู่ไหนนี่อนัตตามันมีอยู่ก่อนที่มันจะแตกเพราะฉะนั้นคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆพระองค์ให้สรรพนามเรียกขานก็หมายความเดียวกันหมายเรื่องของกลุ่มภาษาของพุทธศาสตร์นั้นก็มีคำว่า1พระธรรม2ปรมัตถ์3โลกุตตระ4ความว่าง5สุญญตา6อนัตตาเห็นไหมมีตั้ง6คำที่พอนึกได้ตอนนี้นะครับนึกว่าจะเป็นทั้งหมด7คำนะ6คำก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับความหมายเดียวกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจะเรียกว่าพระเจ้าไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในศูนย์กลางไอ้ตัวนี้มันมีความว่างอยู่ที่บอกว่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกไอ้ตัวพลังงานบริสุทธิ์มันมีแรงมหาศาลไตเติ้ลแมนเขาบอกว่าไร้แรงคือตรงนี้แหละครับนะไร้แรงนะเกิดดับก็ดับเป็นคำว่าไร้แรงเห็นไหมฮะคือตรงนี้โอเคนะคำว่าไร้แรงมันโอ้โหมันมหาศาลเลยแหละบีบมาปุ๊บดูสิมันแตกที่เปี้ยงไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันดันทั้งสองข้างเลยคำว่าทั้งสองข้างมันจะมีภาษาอีกคำหนึ่งก็คือ interaction โอเคนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่จะใช้กันหรืออีกอันนึงก็ได้ start และ finish คือจุดเดียวกันเนี่ย action จะเท่ากับ reactionจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ครับพอเวลามันเกิดอะไรล่ะอันนี้จัง
ไอ้ตัวทุกข์ขันธ์มันก็ดับไปฟรีเนี่ยเกิดกับดับอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยน่าสนใจนะครับวันนี้น่าสนใจมากครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าท่านไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนแน่นอนนะครับรวมทั้งการอธิบายอย่างนี้ผมก็เพิ่งจะเอาตัวนี้มาอธิบายให้ชัดเจนเพิ่งเป็นครั้งแรกปกติเวลาผมบรรยายทั่วไปก็ใช้หน้าชั้นหน้าห้องไอ้นี่มันผ่านจอเลยดื้อเลยโอเคขอให้เข้าใจเอาไว้ให้ได้มันแล้วก็เพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้านี่ก็ห่อหุ้มโลกตัวนี้ไว้อยู่แปลว่าถ้าบอกว่าพระเจ้านะโลกวันนี้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าใช่ไหมไม่ผิดเพราะอวกาศมันล้อมรอบอยู่เวลาไม่ผิดเลยพระธรรมล้อมรอบตรงนี้นี่ลุงออกบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์พอใจไหมครับโอเคมันเป็นฉะนั้นก็มาถึงเรื่องของบิ๊กแบงจริงๆนะครับว่าจะเอาอะไรมาจุดเอาของแหลมก็ได้ให้มันแตกแค่นี้เสียงดังมันจะโป้งป้างขึ้นมาทันทีอันนี้เป่าลมเข้าไปอีกสักหน่อยนึงซะให้มันดังแรงๆสักหน่อยนึงหน้าเขียวแล้วมันได้แค่นี้แหละเป่าแรงมันได้ก็เปรี้ยงเองนะครับก็แค่นี้เองฮะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับว่าตัวนี้มันจะคำว่า before นะ before big bang แต่เวลามันแตกปุ๊บเอาของแหลมมาจิ้มมันเนี่ยเข็มก็ได้แป๊บเดียวเข้าใจไหมไม่รู้จะไหวหวังด้วยสามสองมันจะแตกเสียงดังกึกก้องกัมปนาทแสนยากรณปฏิพีกันมันจะวางเนื้อสองก็มีแค่นี้เองจบไอเศษที่มันแตกนะพวกนี้นะฮะนี่เป็นย่อยยิบมันก็ที่มันเศษๆที่มันกระจุกกระจายมาทั้งหมดก็เป็นดวงดาวทั้งหมดหนึ่งนั้นก็เป็นโลกใบนี้เองเห็นไหมฮะก็มีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามันเกิดมาปุ๊บไอเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะเดิมมันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่มั้ยมันเหมือนกับฟองอากาศกันแล้วอย่าคิดมากเหมือนฟองอากาศอยู่ในศูนย์กลางของโลกเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของโลกด้วยอยู่ในศูนย์กลางของเม็ดทรายที่ว่านั้นด้วยถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คืออยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นเองครับในนิวเคลียสอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนนั่นอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงไอ้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าอยู่ตรงกลางของโปรตอนนิวตรอนนะฮะมันเป็นคำพูดของเออร์เนสต์ร็อตเทอร์ฟอร์ดรวมทั้งคณะของเขาเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมนะครับผมทราบพอเขาว่าอะตอมมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนตรงที่นิวตรอนก็ไปโปรตอนกับนิวตรอนมันรวมเป็น2ตัวเนี่ยก็เรียกว่านิวเคลียสเออร์เนสต์แล้วก็เขาบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ลุงงอกบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลเหมือนกันถึงขนาด 100% นะครับจะตรงกันแปลว่าเออร์เนสต์นั้นยังรู้ไม่หมดเหมือนกับลุงหอกรู้หมดถึง 100% โอเคไหมครับก็เลยมาเรียกกันว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับมันตรงกับค่าคงที่อันเดียวกันอวกาศอันเดียวกันนะครับพระเจ้าพระธรรมนะสุญญตาอนัตตาที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ปรมัตถจะทำเมื่อกี้นี้โอเคนะส่วนลุงหอกถอยมาให้หลายก้าวหน่อยว่าพูดแค่2คำน่าจะพอเพราะความว่างก็ได้พุทธศาสนาเรียกว่าความว่างนะครับแล้วก็ลุงงอยบอกว่าค่าคงที่กับพลังงานที่บริสุทธิ์มันกระจายกันเป็นแผ่นนะฮะทั่วไปทั้งหมดเอกภพเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกของเราจะเชื่อมต่อกับ
ใดๆก็ได้ในแสนโกจักรวาลเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จะเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันไปยังดาวดวงไหนก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีคำหนึ่งนะในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาบอกว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวใช่สิครับใครเป็นคนเด็ดทีเนี้ยถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนเด็ดเนี่ยคือใช่และหรือถ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทุกพระองค์เป็นคนเด็ดเนี่ยคือใช่แต่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยเลิกคุยกันเลยเด็ดยังไงมันก็ไม่ไปโอเคไหมครับแม้แต่พระอนาคามีเด็ดมันก็ยังไม่ถึงดวงดาวนะครับพระสกิทาคามีเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวนะพระโสดาบันเป็นคนเด็ดก็ไม่ถึงดวงดาวสั่นสะเทือนที่ว่านั้นใช่ไหมครับมีแต่ อย่างต่ำก็ต้องพระอรหันต์เท่านั้นนะครับจึงจะสะเทือนถึงดวงดาวนะครับส่วนพระศาสดาอื่นๆเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวหรือเปล่าผมไม่ทราบสำหรับพระพุทธศาสนาคือพระศาสดาเอกของโลกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เด็ดถึงแน่นอนจริงๆพระองค์ไม่ต้องเด็ดพระองค์จะรู้ได้โดยจิตของพระองค์เองทั้งหมดแสนโกฏจักรวาลนั่นเองเห็นไหมครับพอฟังทันนะโอ้โหวันนี้บุญหูมากมายมหาศาลนะครับเพียงแค่เราให้ฟังตรงนี้ถือว่าท็อปแล้วนะครับท็อปมากวันนี้ถือว่าท็อปมากๆก็แล้วกันสำหรับท่านที่สงสัยความจริงอธิบายได้แม้กระทั่งกฎพระไตรลักษณ์นะครับบิ๊กแบงเนี่ยครับกฎพระไตรลักษณ์มันก็คืออะไรก็มีว่าทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาฟังให้ดีนะฮะอนัตตามันมีอยู่ก่อนแล้วไงพูดทีแรกอนัตตามีอยู่กันแล้วข้าวของที่นั่นแหละคือพระธรรมนั่นแหละครับคือพระเจ้านั่นแหละอันเดียวกันเป๊ะนั่นแหละคืออนัตตามีอยู่แล้วโอเคนะยังไม่พอนะยังซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโป่งนะคำอนัตตามันเล็กนิดเดียวเนี่ยครับโอ้โหมีผลมากมายมหาศาลเห็นไหมนี่พอเวลามันขยันขยี้มันเกิดนะเกิดดับกระดับมันทุกขังอยู่ในภาวะทุกขังพอแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นอนิจจังนั้นอนิจจังเข้าสู่อนัตตามองเห็นไหมครับยืนยันว่าอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะทีนี้กลับมาถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายท่านเนี่ยไปล่วงรู้ปุ๊บก็จะมารู้สิ่งที่มีอยู่นั่นเองนะของที่มีอยู่แล้วก็คือคำว่าอนัตตานั่นแหละหรือพระนิพพานอันเดียวกันเป๊ะความหมายเดียวกันนั่นนะครับมันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้เห็นตามที่ว่านี้ก็ตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนเรื่องอะไรง่ายๆตัวมนุษย์คือธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟเห็นไหมครับนอกจากดินน้ำลมและไฟแล้วยังมีคำหนึ่งกายใจจิตตรงนี้จะรู้เห็นได้ผ่านกระบวนการของอภิมหาสติปัฏฐาน4กับขันธ์5รู้2คำนี้นะครับมันจะผกผันกันและกันเองมันจะมีคำตอบคำถามของกันและกันเองคำว่าขันธ์5ขันธ์5ก็มีคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยท่องจำกันมานั่นแหละครับรูปก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละท่านก็นั่งตรงนั้นคือรูปของท่านรูปของผมกับหน้าตาอย่างนี้แหละของลุงหงอโอเคมั้ยรูปของท่านก็ไปหวีผมสนองก็ดีเหมือนกันจะเป็นหน้าตาเป็นไงก็รู้เองแล้วกันตัวท่านก็ต้องรู้ตัวท่านเองใช่มั้ยรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรใช่มั้ยนั่นคือรูปเวทนาคือความคิดก็คือใจใช่มั้ยเห็นมั้ยรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเจ้าสัญญาตัวนี้ก็คือเรื่องของอะไรถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของสัญญาเดิมก็ต้องผ่านกระบวนการของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั่นเองจับหัวข้อนั้นให้ได้ทุกสมุทัยนิโรธนะเห็นไหมครับจับ3หัวข้อนี้ให้ได้ก็จะไปรู้คำว่าสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติโอเคไหมครับตรงนี้ข้ามภพข้ามชาตินะครับแน่นอนนะฮะต้องได้ญาณอย่างรู้ต
้องได้อภิญญาต้องมีตาเป็นทิพย์ผมทราบไว้นะครับต้องมีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นมีตาเป็นทิพย์โอเคแล้วก็สามารถที่จะไปร่วงรู้ทุกสมุทัยนิโรธได้นะครับเรื่องอภิญญานะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับความจริง3ประการนะต้องอภิญญาเท่านั้นนะครับส่วนมรรคมี8ข้อไม่ต้องนะครับอันนั้นเป็นวิถีของเป็นวิถีของพระอรหันต์เขานะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่สามารถดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ของมรรคมี8ข้อเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิมันแปลง ง่ายๆสัมมาทิฏฐิก็คือกฎอนิจจ์นั่นนะครับอย่าคิดมันมากเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกสามัญเรื่องนี้นะไอ้สามัญที่ว่านี้มันก็คือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมเป๊ะเลยอันเดียวกันเห็นไหมครับรู้แค่คำว่าสัมมาทิฏฐิแค่นี้ก็จะรู้ทั้งคำว่ากฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติและกฎการเปลี่ยนแปลงก็หมายความอันเดียวกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอีกนี่แหละคือภาษาลุงหงอกมันกิ๊กก๊อกขนาดนี้นะครับจับรวมทั้งหมดแล้วจบจะไปยาวทำไมนักหนาเห็นไหมครับนอกนั้นก็ได้ไปเชื่อ6ข้อข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธิสุดท้ายก็มีคำว่าสมาธิเกาะติดนะครับเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็มีสติสมาธิจิตภาษาใหม่ภาษาลุงหงอกนี่เดี๋ยวก็มาเรียนกันใหม่ส่วนภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญาภาษาเดิมภาษาเก่าใช้มา 2,500-600 ปีกันมาแล้วตรงนั้นนะครับเรามาใช้ใหม่กันดีไหมสติสมาธิจิตจิตคืออะไรจิตคือความสว่างหลับตาเห็นความสว่างในความมืดหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วแหละแต่ไปเห็นความสว่างเนี่ยไอ้ตรงนี้ถ้าเห็นความสว่างจึงจะพูดเรื่องจิตได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะไม่เคยเห็นความสว่างหลับตาในที่มืดไม่เคยเห็นความสว่างเลยไปพูดเรื่องจิตผิดหมดพูด100ครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว150ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นที่เคยฟังว่าจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตผิดหมดนะครับเห็นไหมเพราะจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปอธิษฐานมันอธิษฐานให้ตาไงก็ไม่ได้นะครับลองเชื่อลองอธิษฐานแค่ไปนั่งที่มืดอธิษฐานขอสว่างสิขอสว่างสิไม่มีทางได้ที่เป็นความสว่างเนี่ยครับมันนิยามที่เรื่องของจิตที่มันผ่านมาเนี่ยผมว่าผมเป็นคนเดียวเนี่ยในแผ่นดินนี้ก็แล้วกันที่พูดเรื่องให้คำว่านิยามเรื่องจิตได้ชัดที่สุดคือจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมมาแล้วปัญญาฉะนั้นสติสมาธิจิตนั่นคือปัญญาเดียวกันถ้าจะมารวมกันหน่อยนึงศีลสมาธิปัญญาก็คือปัญญาคำเดียวกันแล้วก็ปัญญาที่มาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์จะรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะมันเป็นขันธ์ห้าของเราก็เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของสาธุความจริงก็ฟังได้หมดของผมเนี่ยกลุ่มสาธุก็ฟังได้อามินอาเมนก็ฟังได้หมดนะแล้วก็กลุ่มโอมก็ฟังได้หมดอมิตรพุทธก็ฟังได้หมดเห็นไหมมันจะเข้าสู่ในกรอบเดียวกันทั้งหมดทั้งด้านกลุ่มโอมเนี่ยนึกว่าจะเป็นโมกษะยังไงโมกษะตรงกับว่าพระนิพพานโมกษะตรงกันเลยภาษาในเป๊ะของเขาโมกษะนะเขาใช้คำนั้นกันนะครับนะอะไรทำนองนี้ครับพอไหวไหมพี่เหนื่อยไหมเออวันนี้มีธุระหน่อย ว่าแล้วก็อ่ะต่อไปนี้ก็มีไหมมีเรื่องอะไรล่ะนิ้วมือสิฟังทันไหมเอ่ยฟังทันไหมเอ่ยผมว่าทันนะเนี่ยเอออ่ะตอบปัญหาไปตามปกติกันทีนี้ YouTube ก็ผ่าน YouTube ไปฝ่าย YouTube ก็ดูทางด้าน YouTube ฝ่าย Face ก็ดู Face โอ้โหนิ้วมือเยอะเลยหันกลับมาทางนี้เป็นนิ้วมือเยอะเลยค่อยๆฟังนะครับเรื่องนี้ผมก็ประมวลกันเยอะแยะให้ฟังกันอยู่แล้วแหละ จะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์ไปภาษาวิทยาศาสตร์ก็แต่เข้าไปไม่ถึงหรอกยังไงไปไม่ถึงเพราะว่าเรื่องนี้เราจิตอย่างเดียวที่จะไปได้นะครับจะรู้ได้ถึงขนาดนี้จะไม่ต้องพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดเลย
ใช่ไหมครับไม่จำเป็นเลยนะครับจะบอกให้ทราบว่าเลยข้ามไปถึงจริยาแล้วมนุษย์ต่างดาวสังคมมนุษย์โลกยังมานั่งเถียงกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ใช่ไหมยังมานั่งเถียงกันทะเลาะกันมนุษย์ต่างดาวอยู่อย่าเถียงกันเลยครับเพราะว่าเลิกกันแค่เริ่มต้นวิธีการสรุปความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันตัดกันว่าเขากับเราจากกันแค่นี้เองครับเขาคือเขาเราคือเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์ที่เราเถียงคนเถียงกันนะครับนะก็แยกไปตามรูปแบบพวกนี้ก็ทำเองครับมีคำถามบ้างไหมผมก็พยายามดูนะทางเฟซยังไม่มีเลยโอเคเฟซดูแล้วไม่มีคำถามอ้าวดับไปอีกแล้วทาง YouTube ดับง่ายดับไวแท้ไม่สะกิดก็หายเลยตรงนี้ก็ต้องสะกิดเบาๆบ่อยๆทั้งนั้นต้องให้สะกิดบ่อยๆอยู่เลยเป๊ะว่าไงโอเคมาว่าไงโอเคมาว่าไงเอาละลดเสียงมาสักหน่อยนึงเอาละมีอย่างก็ว่ากันอ้าวยังมีคำถามเลยลุงงอเพิ่งรับพลังงานดูย้อนคลิปเมื่อลอยกระทงปีที่แล้วค่ะดูต่อวันนี้เลยดีเหมือนกันคุณสนใจมาดูกันไปมีคำถามก็ส่งมาได้เลยนะฮะนั่นนมีบอมีเนาะไม่มีเลยวันนี้หรือว่าหนักไปหรือเปล่าวันนี้แบกหินฟังบ่าครับวันนี้ถึงขั้นแบกหินฟังผมก็โยงย้ายให้ฟังกันเยอะแยะนะไม่รู้ถ้าใครเขาพอเข้าใจนะไอ้ส่วนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์ก็จำเอาภาษาเล่นๆลงไปเอาไว้ฟังกับเพื่อนคุยกันนิดๆถ้าจะคุยกันอย่าไปจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นผมว่านะสิ่งที่อยากจะให้จริงจังคือเรื่องของตัวเรานี่มันสุดกายใจจิตของเราเนี่ยฮะจริงจังทางด้านนี้สำหรับนักปฏิบัติตนนะครับปฏิบัติตนกับคำว่าปฏิบัติธรรมเลือกเอาให้ได้ครับถ้าเลือกปฏิบัติธรรมก็เข้าไปในป่านี่ไหนก็ตามใจปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติตนคนอยู่ในป่าอยู่ท้องนามันก็คือตนคือตัวเราได้ครับเอาตัวเราปฏิบัติตัวเราเพราะฉะนั้นใช้ว่าปฏิบัติตนซะต่อไปนี้นะครับอย่าไปพูดคำว่าปฏิบัติธรรมเลยดีไหมครับมันง่ายภาษานี่มันจะง่ายปฏิบัติตัวเราก็เลยใช้ว่าปฏิบัติตนไม่ว่าตัวเราจะอยู่จุดใดก็ตามในโลกใบนี้เห็นไหมจะอยู่ในป่าดูในสถานที่ใดๆเช่นวัดวารามสำนักนู่นนี่นั่นนะเจ้าสำนักนู่นนี่นั่นก็เราก็เอาตัวเราเนี่ยไปมันไปไหนก็ต้องปฏิบัติตนจำคำนี้ผมว่ามันง่ายกว่าชีวิตจะง่ายเยอะเลยครับถ้าเอาภาษานี้มาใช้แทนค่าแทนรหัสประจำวันประจำตัวนะครับถ้าเป็นปฏิบัติธรรมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีพิธีรีตองเยอะเหลือเกินแบบปฏิบัติตนนี่ไม่ต้องเลยหิวก็หินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวนี่ปฏิบัติตนง่ายทุกทีเนาะโอเคไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้คนนั่งตอบจะร้องไห้แล้วนี่ไม่มีใครก็ตามกันมาเลยเหรอเนี่ยว่าไปหน่อยเอาอยากถามก็ถามมาไม่ถามไปแล้วนะไม่ฟังเสียง AM FM แล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะสามจริงๆก็สมควรนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันถ้าหากว่าจะไปทีมันก็จะเลอะผมว่านะผมว่าเหมาะสมนะมันโยมใส่เข้าไปหลายอย่างแม้แต่อายุของโลกใบนี้ยาวนานเท่าใดให้นั่งนับเม็ดสายเสียเองนะครับ
ครับจะขนาดไหนล่ะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ฟังหูไม่หูไม่ฟังก็ไม่ได้นะมันเป็นภาษาของโลกครับงั้นก็จะคุยกับมนุษย์โลกไม่รู้เรื่องก็ภาษาเข้ามาใช้สักนิดเดียวเห็นมันเอาไปไม่ได้เอาอ้างอิงผมไม่เคยใช้อ้างอิงนะรู้ไว้ลุงครับเห็นเขาบอกว่าจะนิวเคลียร์ไปดวงดาวแล้วเกิดความร้อนแล้วส่งมนุษย์จะได้เปล่าครับโอ้ยจะไปได้ยังไงโยมก็อยากไปเรื่องของเขาสิโอ้ยจะไปทำไมดาวอังคารเข้าออกแต่ละครั้งรับผิดชอบหรือเปล่าต่อไปเสียภาษีดีไหมจะปลุกระดมมนุษย์โลกพวกออกไปนอกโลกทำให้โลกร้อนเอาไประวังลุงออกปลุกระดมมนุษย์โลกอยากจะไปนะดวงดาวใช่ไหมไม่รู้ใครออกนอกโลกไปก็ต้องเสียภาษีกันดีไหมพี่หนักไหมพระมันทำให้โลกใบนี้มันสูญเสียไปทั้งหมดเห็นไหมทุกคนได้รับโทษหมดเลยเอาจริงๆนะพูดเล่นนะใช่ไหมถึงว่าปลุกกระดมได้นะถึงว่าไม่ได้เหรอร้อนโอเคผมก็พยายามดูทั้งซ้ายทั้งขวาผมอยู่ไม่มีใครตามจิตเขาบ้านใครบ้านใครล่ะครับท่านนะโอเคเอาแค่นี้ก็พอพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติกันแล้วกันนะมีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเหลือเด้อสิบอกให้พร้อมๆกันนี้ก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรคำว่าปกป้องกับคำว่าทำลายมันตรงกันข้ามกันนะคือทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองใช่ไหมก็แปลว่าไม่ทำลายแล้วนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปกป้องหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเราด้วยในด้านความมั่นคงที่ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาทานทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าขอบนอกคือตะเวนชายแดนอย่างเงี้ยเห็นไหมใช่นะขอบนอกคือตะเวนชายแดนขอบในก็ภูธรมึงใช่ไหมล่ะแล้วก็ภูธรก็แต่ละจังหวัดนั่นครับก็ภูธรแล้วก็นครหลวงก็กรุงเทพนั่นแหละนครหลวงนะครับเป็นช่วยกันเรื่องอย่างนี้ก็อยากให้เข้าใจเจ้าที่บ้านเมืองก็อย่ามองประชาชนเป็นผู้ร้ายทั้งหมดมันไม่ได้นะครับ มันต้องหาคนดีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองจำภาษาลุงออกเข้าไว้ถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองเช่นในหมู่บ้านหนึ่งถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวประกาศเลยแล้วคนชั่วไม่มาร่วมบุญให้บุญมันจะหายหนีไปเองเอ้านี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีนะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองอย่าให้คำว่าดีกับชั่วอยู่ในเพียงตลาดสดตลาดแห้งพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกสสก็มีทั้งดีและชั่วใช่ไหมถ้าจะให้สสดีออกมาปรากฏตัวคำว่าดีต้องตรวจสอบได้ด้วยนะกล้าไหมล่ะก็ไม่รู้แล้วครับผมไม่ได้เป็นสสถ้าเป็นสสผมจะประกาศอ้าวสสดีมันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าใช่ไหมตำรวจเหมือนกันตำรวจดีออกมาปรากฏตัวตำรวจชั่วๆก็จะหายไปจากแผ่นดินใช่ไหมเหมือนกันทุกอาชีพแหละครับคนขับแท็กซี่เหมือนกันคนขับแท็กซี่ดีๆมารวมตัวกันออกมาปรากฏตัวคนขับแท็กซี่ชั่วๆจะหายหนีไปเองเหมือนกันตลาดสดตลาดแห้งก็เหมือนกันนี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันในสันติวิธีถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองทุกกระทรวงทุกกรมทุกกองใช้หลักเดียวกันหมดเห็นไหมครับมีไหมฮะกระทรวงไหนถ้าไม่ดี
เพราะนั้นอย่าตีรวมมันใช้ภาษาหลักภาษาเดียวมันจะไปยากอะไรแสกกล่องไปสิครับต้องการบุคลากรในกระทรวงในกรมในกองใช่ไหมเอาเลยคนดีอยู่ในกองนี้ใส่กองดูสิมันจะดีสักกี่คนคนไม่ใส่ก็รู้ทันทีเลยครับพระโถมันปรัชญาง่ายๆเลยไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเลยย้ำทีหนึ่งนะฮะถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองพระสงฆ์องค์เนรก็เหมือนกันพระสงฆ์ดีๆต้องออกมาปรากฏตัวประกาศให้กับเจ๋งไปเลยครับคนดีต้องตรวจสอบได้นะครับมีคนชั่วท่านไม่อยากจะให้ตรวจสอบใช่ป่ะพี่อย่าลืมนะดิจิตอลมันจะคุมพฤติกรรมของคนนะครับทุกวันนี้เรื่องของงบประมาณนะฮะต่อไปต้องผ่านดิจิตอลหมดนะครับผ่านในจอหมดใต้โต๊ะบนโต๊ะไม่ได้เลยต้องมีคำว่ารับผิดรับชอบด้วยนะทุกโครงการที่ออกมาจะต้องมีคนเซ็นอนุมัติใช้เงินในโครงการแล้วคนที่เป็นเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบด้วยครับอย่ามั่วต่อไปนี้มั่วไม่ได้แล้วจ้าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับต่อไปนี้มันเป็นหน้าจอหมดแล้วจ้าเห็นไหมครับแม้ต้องเสียภาษีทุกวันนี้ก็อยู่ในหน้าจอหมดแล้วต้องชื่นชมนะฮะทางด้านกรมอะไรกรมที่เขาเก็บภาษีอะกรมอะไรกรมสรรพสามิตหรือกรมอะไรจำไม่ได้จ้ะเข็นนะก็หวังว่าคงจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นปวงเนาะจะเริ่มจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำหมู่อากาศพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาอยากทำหน้าที่ของเขาเองเขาจะมาปกป้องคุ้มครองคนดีไงถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวพระราชพาหนะของพระศรีเมตไตรเขาจะดูแลเองส่วนคนชั่วพาหนะทั้งสามเขาจะจัดการเองโอเคนะนี่คือภาษาหงอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนี่นะครับพอได้นะเอวังก็เป็นแต่ตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตะพูด thank you very big จบข่าวครับผม
็ยกฟ้อง